วันนี้เวลา10:27 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงจากชั้น16อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราชพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีฉัตรมงคลประจำปี2558โดยมีประชาชนจำนวนมากไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญดังกึกก้องตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านด้วยความจงรักภักดีตามปลื้มปิติที่เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระพักตร์แจ่มใสมีพระพลานามัยแข็งแรงเมื่อเสด็จเข้าสู่พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปด้านหลังพระแท่นนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาและประทับพระราชอาสน์เจ้าพนักงานเปิดพระวิสูตรสมเด็จพระราชาคณะถวายศีลพระสงฆ์20รูปถวายพรพระจบแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงพระดำเนินไปประเคนจตุปัจจัยแทนเครื่องทยธรรมแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทพพยดารักษานุภาพบดลมหาเสวตฉัตรสิริราชกกุฏภัณฑ์พระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่หน้าพระแท่นนพบดลมหาเสวตฉัตรซึ่งประดิษฐานเครื่องสิริราชกกุฏภัณฑ์ประกอบด้วยพระมหาพิชัยมงกุฎพระแสงขันชัยศรีทานพระกรวาลวิชนีและพระแท่ฉลองพระบาทเชิงงอนแล้วทรงคมเจ้าพนักงานปิดพระวิสูตรระหว่างนั้นทหารบกทหารเรือและทหารอากาศได้ยิงปืนใหญ่เพื่อเฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคมพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่ด้านหลังพระแท่นนพพดลมหาเสวตฉัตรและประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกลับอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราชในการนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงส่งเสด็จ